ชิญติดตามรับฟังการดูแลรักษาสุขภาพกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามรับฟังได้ทางสวทน่าน AM 1368 กิโลเฮิรตซ์และ R Radio ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านวิทยาลัยชุมชนน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกศน.จังหวัดน่านและวิทยาลัยเทคนิคน่านเพิ่มเติมความรู้และดูแลสุขภาพร่วมกันกับเรานะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทั้งในห้องเรียนและสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านตลอดจนถึงท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศของเราที่บ่อเกลือและเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนสุขภาพทางอากาศกลับมาเจอกันเช่นเคยเป็นประจำครับ1ชั่วโมงตรงนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องของสุขภาพกันแล้วก็วันนี้มาเรียนกันถึงเรื่องของในรายวิชาส่งเสริมสุขภาพชุมชนในประเด็นหนอนพยาธินะฮะที่เป็นปัญหาในด้านสาธารณสุขครั้งก่อนเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วถึงเรื่องของพยาธิไส้เดือนนะฮะต่างๆแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมไปถึงอาการเรื่องของโรคลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ก็กลับมาเรียนอีกเช่นเคยนะครับยังคงมีอีกหนึ่งอีกหลายชนิดสินะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นสำคัญกับอีกหนึ่งพยาธินั่นก็คือพยาธิแส้ม้านะฮะจะมีรายละเอียดอะไรอย่างไรกันบ้างเนี่ยจะแตกต่างจะเหมือนกันกับพยาธิปากคอไหมจะเหมือนหรือแตกต่างกันกับพยาธิไส้เดือนหรือเปล่าที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะฮะมาติดตามรับฟังกันได้ในวันนี้นะครับซึ่งท่านอาจารย์วันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยอยู่กับเราก็เช่นเคยนะครับท่านอาจารย์วิชัยนินคงจะท่านเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการครับจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะมาร่วมพูดคุยกันนะฮะอีกสักครู่ไปติดตามกันหากมีประเด็นคำถามหากมีข้อสงสัยช็อตโน้ตจดเอาไว้นะฮะหรือว่าบอกคุณครูพี่เลี้ยงไว้แล้วก็อาจจะส่งไลน์มาถึงเราเขียนจดหมายมาถึงเราก็ได้หรืออาจจะโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยกันก็ได้นะครับ0547710025ทางไลน์นั้นก็คือ FM94.75 นะครับทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาได้ที่ห้องเรียนสุขภาพทางอากาศสวทน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับ55000ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามรับฟังเรื่องดาวของพยาธิแส้หมากันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับหยุดควันไฟหยุดป่วยท่านทราบหรือไม่ว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดน่านมีค่าสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนคนป่วยอาจป่วยหนักขึ้นคนชราและเด็กเล็กเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยคนทั่วไปเสี่ยงต่อโรคภัยร่วมกันคิดช่วยกันแก้วิกฤตโดยเลิกเผาป่าเลิกเผาหญ้าเลิกเผาขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของตัวท่านเองมีปัญหาสุขภาพแจ้งสายด่วน1669มีปัญหาหมอกควันและพบเห็นการเผาป่าแจ้ง054-716-174ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเพ่งล้างมือบ่อยๆเพื่ออนามัยที่ดีของคุณหนูๆนะครับขยับก็ขยับเข้ามาเลยจะเป็น
ติดตามรับฟังกันต่อครับกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของประสบนิกรของพระองค์ท่านโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านของเราอำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรติและอีกหลายๆพื้นที่ในจังหวัดน่านครับวันนี้มาเรียนรู้กันต่อในรายวิชาส่งเสริมสุขภาพชุมชนในประเด็นเรื่องของหนอนพยาธิที่เป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับท่านอาจารย์ที่อยู่กับเราในวันนี้ท่านอาจารย์วิชัยนินคงท่านเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับชำนาญการจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้มาคุยกันต่อถึงเรื่องของพยาธิครั้งก่อนอาจารย์มาคุยเรื่องปากขอนไปแล้วหลายท่านก็กลับไปบอกว่าจะไปรีบ ในการที่จะไปตรวจเลยนะฮะหรือว่าไปหาคุณหมอไปถ่ายยาพยาธิกันนั่นเองวันนี้มาต่อกันอีกหนึ่งชนิดครับผมพยาธิแทรกมาใช่ไหมฮะอาจารย์ครับครับวันนี้เป็นพยาธิแทรกม้าครับพยาธิแทรกม้าเป็นปัญหาอีกตัวหนึ่งที่น่านพบอยู่ที่น่านของเราก็พบอยู่มีครับมีเกือบจะทุกพื้นที่ครับโดยเฉพาะพื้นที่สูงจะมีเยอะกว่าที่ข้างล่างครับครับวันนี้ผมมาสลับกับอาจารย์ธนูสินสิริอ่อนครับซึ่งท่านติดราชการที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เลยสลับกันมาเป็นช่วงๆนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาพยาธิแทรกม้าเนี่ยผมอยากจะทบทวนสักนิดนึงเนาะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนอะไรไปบ้างดีครับเดี๋ยวจะได้หน้าลืมข้างหลังเองเพราะมันหลายชนิดอาจจะแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างวิธีการดูแลรักษาต่างๆมีคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างเฉพาะบางอย่างนั่นเองอาจจะวงจรของเขาวงจรชีวิตของเขาบ้างในบางจุดนะฮะเราทบทวนกันก่อนดีกว่าคร่าวๆครับพยาธิปากขอก่อนแล้วกันนะครับครับปากขอเนี่ยเป็นพยาธิขนาดเล็กเนาะที่แล้วเราได้คุยกันไว้ว่าขนาดไม่เกิน1เซนติเมตรไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรเป็นตัวเล็กๆครับแต่มีอายุที่อยู่สามารถอยู่ร่างกายของเราเนี่ยประมาณ 6-8 ปีตัวเล็กแต่ว่ามันอยู่นานนะครับเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายของเขาแล้วอยู่นานการติดต่อก็จะโดยการ1ตัวอ่อนใช้เข้าร่างกายของเรานะครับทางง่ามเท้าหรือบริเวณที่เป็นผิวหนังอ่อนๆที่เราสัมผัสกับตัวอ่อนของพยาธินะครับอันที่2คือการกินตัวอ่อนระยะติดต่อเข้าไปมี2ทางหลักๆนะครับส่วนทางลกทางน้ำนมเนี่ยเป็นเรื่องปีกย่อยที่มันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะสองทางหลักๆนะครับอาการก็จะเป็นทั้งเวลาใช้เข้าไปเนี่ยก็จะมีผิวหนังบวมแดงคันอักเสบได้นะครับขณะที่ไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็อาจจะมีทั้งปอดอักเสบไอบ้างนะครับทำให้ตัวซีดตัวเหลืองน้ำหนักลดหรือเป็นอาการอืดท้องแน่นท้อง
คือไส้อาเจียนอย่างเงี้ยครับเป็นอาการของพยาธิที่มันไปอยู่ในร่างกายของเราตัวเหลืองๆมันดีซ่านประมาณนั้นนะฮะใช่ครับท้องนี่ถ้าเยอะๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราสูญเสียเลือดได้ครับนะครับส่วนการป้องกันก็ง่ายๆครับ1ก็ถ่ายอุจจาระลงในส้วมทุกครั้งครับถ้าไม่ได้ทำไงต้องขุดหลุมใช่ไหมครับต้องขุดหลุมแล้วก็ฝังกลบให้มิดชิดนะครับอันที่2ก็คือล้างมือก่อนรับทานอาหารทุกครั้งให้สะอาดนะครับครับอันที่3ก็คือสวมรองเท้าเนาะสวมรองเท้าให้เวลาเดินออกนอกบ้านเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆนะฮะไปเล่นวิ่งเล่นนอกบ้านกันก็ควรที่จะสวมใส่รองเท้าอันนี้เป็น3การป้องกันหลักๆนะครับส่วนพยาธิไส้เดือนเป็นพยาธิขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นๆนะครับมีขนาดประมาณฟุตหนึ่งหรือ30 1ไม้บรรทัดเลยทีเดียววันนั้นเห็นภาพแล้วฮะใหญ่ครับโอ้โหติดตาเลยเหมือนไส้เดือนเลยฮะมาอยู่ในร่างกายเราเหมือนกันเลยครับโอ้เชื่อมันเหมือนไส้เดือนครับนะแต่เขามีอายุประมาณ 1-2 ปีเขาอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ตัวนี้ครับตัวใหญ่แล้วใจสอนิดนึงก็ดีนะครับใจเขาสอนี่นะฮะรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับครับการติดต่อก็คือกินไข่ในระยะที่มีตัวอ่อนติดต่อเข้าไปครับครับอันนี้เป็นไข่นะครับตัวอ่อนเขายังจะไม่ออกจากไข่เขาจะอยู่ในไข่อยู่เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อครับกินเข้าไปตัวอ่อนเขาก็จะออกจากไข่แล้วก็ไปอยู่ตามกลไกของร่างกายไปปอดก่อนไปฟักอยู่ในปอดสักระยะหนึ่งไปบริบาล นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ออกจากปอดกลับเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารไปอยู่ในลำไส้เล็กลำไส้เล็กเป็นตัวเต็มวัยครับก็ผสมพันธุ์ก็ขับถ่ายออกมาเป็นไข่พยาธินะครับซึ่งอาการที่สำคัญก็คือผอมหรือเบื่ออาหารนะครับเพราะว่ามันจะไปขัดขวางการย่อยอาหารในลำไส้เหมือนกันนะครับครับครับคือไส้อาเจียนนี่เป็นอาการปกตินะการป้องกันก็มี2วิธีคือถ่ายลงในส้วมทุกครั้งถ้าไม่ได้ก็ต้องฝังกลบให้มิดชิดอันที่2คือล้างมือก่อนรับทานอาหารทุกครั้งนะครับอันนี้เป็น2พยาธิที่เราได้คุยกันไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับอันนี้เป็นการทบทวนความจำของนักเรียนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้หรือมาแนะนำรู้จักกับพยาธิอีกตัวนึงเป็นพยาธิแส้ม้าครับครับเป็นแส้ม้าทำไมถึงเป็นแส้ม้าหน้าตาจะเหมือนแส้หรือเปล่าทำเหมือนแส้ครับแส้ของใช้ในการตีม้าเนี่ยแล้วครับเพราะมันจะมีส่วนตัวนะครับก็จะเหมือนกับด้ามแส้เนาะด้ามแส้ไอ้ส่วนหางมันก็จะเป็นเรียวเล็กๆแหลมลงไปอ๋อที่เห็นอยู่ในภาพนี่นะฮะใช่ครับครับเนาะเหมือนเลยเหมือนเลยเนาะเหมือนแส้ม้าเลยด้ามแล้วก็มีตัวแส้ครับซึ่งเหมือนกันเลยนะอันส่วนด้ามนี่จะเป็นตัวของเขานะครับตัวของเขาตัวหนาๆนี่นะฮะก็คือส่วนตัวของเขาตัวของพยาธิคือส่วนหัวหางยาวลงไปหางก็คือเรียวๆเล็กๆเป็นหางยาวนะครับครับซึ่งวันนี้ก็จะมาคุยถึงรายละเอียดประมาณ3เรื่องคือครับรู้จักทั่วไปก่อนว่าเป็นยังไงไอ้ตัวนี้เป็นพยาธิลักษณะไหนการติดต่อหรืออาการหรือการป้องกันเราจะทำยังไงนะครับวันนี้ทั้ง3ระยะเนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงรายละเอียดนะครับครับเรามาลงระยะที่1ก่อนแล้วกันนะครับช่วงที่1จะมาดูถึงรูปร่างและวงจรชีวิตของพยาธิตัวนี้นะครับซึ่งพยาธิตัวนี้เขาบอกว่ามันติดต่อพบได้หลายสัตว์ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็พบได้หมดเลยแต่ลักษณะการติดต่อเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของไข่ของมันนะครับไข่ของมันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนไปพบได้เกือบจะทุกภาคครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศชื้นแฉะมีน้ำมีความชื้นมีฝนอะไรเนี่ยตกชุกตลอดปีเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าก็อย่างภาคใต้นี่แหละฮะครับผมเขาจะอยู่อากาศที่มันเหมาะสมนิดนึงนะครับถ้าแห้งแล้งเกินไปเนี่ยด้านนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะของบกเกลือเนี่ยกับเฉลิมพระเกียรติเขาจะแห้งแล้งแต่บางจุดเนี่ยเขาจะมีอากาศชื้นเย็นเหมือนกันโดยเฉพาะบ่อเกลือที่มีป่าไม้เยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเขาที่เป็นอยู่นะครับส่วนความขนาดของร่างกายของเขานะครับเขาบอกว่าประมาณ3-4 เซน3-4 เซนติเมตรก็จะใหญ่กว่าปากขอหน่อยนึงแต่เล็กกว่าไส้เดือนเท่าครับเล็กกว่าไส้เดือนก็ประมาณเยอะอยู่นะ4-5 เท่า6เท่าครับนะครับก็เป็นขนาดที่กลางๆเนาะกลางๆนะครับโตกว่าปากขอมานิดนึงนะฮะครับผม4 3-4 เซนติเมตรใช่ครับครับและ
ตัวเมียก็จะผสมพันธุ์ออกไข่วันนั้นก็ประมาณ 5-7,000 ฟองโอ้โห 5-7,000 ฟองครับในตัวเราเนี่ยนะฮะเขาจะออกไข่อยู่ในตัวเราได้เลยต่อ1ตัวนะครับต่อ1ตัวด้วยนะฮะตัวถ้ามีมากกว่านี้ก็คูณเข้าไปต่อ1วันนะครับครับแล้วเขาสามารถอยู่ได้ถึง2ปีเนี่ยคูณเข้าไปว่า1 ชีวิตของเขาเนี่ยสามารถจะไข่ได้กี่ฟองผมครับล้านเลยครับยิ่งถ้าไปบวกกับพยาธิไส้เดือนที่เรามีอาจจะอยู่มีอยู่แล้วนะไส้เดือนที่เป็นแสนเป็นแสน บวกกับแซ่บ้าเข้าไปอีกโอ้โหไม่รู้จะเท่าไหร่ไม่รู้ว่าถ่ายลงมาวันนึงอาจจะเป็นไข่พยาธิทั้งหมดเลยก็ได้ครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะครับผมอันนี้ก็เป็นครับดูลักษณะของมีเพศผู้เพศเมียด้วยครับนี่มีรูปนะฮะมีรูปให้ดูกันก็ไม่ต่างกันนะผู้จะอยู่ด้านขวามือครับก็ตัวเขาอาจจะสั้นกว่าเพศเมียนิดนึงฮะเหมือนจะตัวเล็กกว่านิดนึงตัวเมียจะโตกว่าแต่รูปลักษณะหน้าตาเขาจะเหมือนกันก็คือเหมือนกับตัวด้ามจับที่เหมือนกับเป็นแส้เนี่ยนะก็คือตัวของเขาเป็นส่วนหัวของเขาแล้วก็ไอ้เรียวๆเล็กๆที่เหมือนแส้ไว้ตีม้าอะไรนี้นะฮะก็จะเป็นหางส่วนหางของเขานั่นเองสีนี้คือสีของจริงเลยนะฮะอันนี้เขาย้อมสีมาคิดว่าคงจะเป็นสีคล้ายๆกับทั่วไปที่อยู่ในร่างกายของเราไม่โดนแสงแดดเนาะก็อาจจะขาวๆซีดๆอ๋อเหมือนในรูปนี่นะฮะครับซีดขาวๆเป็นลักษณะของสีของพยาธิทั้งหมดเลยครับคิดว่าประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูไข่นิดนึงมาดูไข่กันบ้างดีกว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูไข่โอ้ไข่ของเขาจะเหมือนลีแบบนี้เหรอฮะเหมือนถังเขาเหมือนถังเบียร์นะเหมือนถังเบียร์เหรอฮะครับมันจะหัวท้ายเนี่ยมันจะเรียวเหมือนลูกลักบี้อ้าวใช่ๆครับนะลูกลักบี้หรืออะไรที่มันสมดุลน่ะครับครับป่องๆตรงกลางใช่ครับเหมือนลูกโอ๊กอะไรไหมหรือหัวท้ายลีๆครับครับเนี่ยเวลาเขาย้อมสีเนี่ยเขาจะสีสว่างมากเลยนะจะสีแดงๆน้ำตาลอย่างเงี้ยครับชัดมากเวลาส่องดูกล้องเนี่ยเขาจะสีเขาจะขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยกับไส้เดือนนะครับสีจะออกสว่างครับเขาจะออกสว่างโดยเฉพาะตัวนี้จะสีน้ำตาลเข้มครับเห็นชัดมากเลยนะครับนี่เป็นลักษณะของตัวแก่กับไข่ที่เข้าไข่ออกมา รูปซ้ายมือนี่จะเป็นตัวโตเต็มที่นะฮะครับผมแต่ถ้าดูขวามือเนี่ยจะเป็นตัวผู้แล้วก็ซ้ายมือนี่จะเป็นตัวเมียครับแต่รูปนี้สังเกตชัดเจนว่าตัวเมียค่อนข้างโตกว่า เยอะเลย ครับมันเป็นธรรมชาติของสัตว์หรือพยาธิเนาะตัวเมียจะโตกว่าเพราะตัวเมียเขาจะต้องไข่ด้วยครับต้องมีอาหารที่เยอะกว่าตัวผู้ตัวผู้นี่ไม่ต้องอุ้มท้องไงไม่ต้องมีไข่ครับตัวก็จะเล็กกว่าครับนี่เป็นธรรมชาตินิดนึงนี่ก็คือหน้าตานะฮะรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้กับพยาธิแซ่ม้าไข่ของเขาด้วยนะครับทีนี้มาดูแหล่งที่อยู่ของพยาธิแซ่ม้าเขาจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับในคนนะครับในคนเนี่ยเราคิดถึงคนก่อนเนาะสัตว์นี่เราไม่ต้องคุยละเพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันครับคนเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ลำไส้เล็กเป็นส่วนใหญ่ลำไส้เล็กไส้เล็กนะก็เหมือนกับไส้เดือนเลยใช่ครับเหมือนไส้เดือนเหมือนปากขอปากขอก็เหมือนกันอยู่ลำไส้เล็กเพราะลำไส้เล็กเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีอาหารมากที่สุดใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเป็นบริเวณที่ร่างกายดูดซึมอาหารตรงนั้นมีเส้นเลือดมีอะไรมีน้ำเลี้ยงเยอะที่ลำไส้เล็กเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิต่างๆก็จะเหมาะสมด้วยทั้งสภาพของความเป็นกรดเป็นเบสอะไรเนี่ยครับพยาธิชอบตรงนั้นครับลำไส้เล็กเป็นแหล่งชุมนุมของพยาธิเลยก็ว่าได้ตลาดดีๆนี่เองครับผมอยากจะกินอะไรอยากจะซื้อหาอะไรไปอยู่ตรงนั้นกันเลยส่วนหัวเนี่ยเขาก็จะไปฝังเป็นจองอยู่บริเวณลำไส้เล็กช่วยส่วนหนึ่งของเขาอยู่เขาจะฝังขอเลยครับฝังไว้นะก็ดูดเอาอาหารดูดเอาสารอาหารน้ำเลี้ยงเอาน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรต่างๆที่มันอยู่บริเวณนั้นเข้าไปเป็นอาหารของเขาไปเกาะเหมือนกับพยาธิปากคออย่างนี้เลยใช่ครับใช่ไปฝังอยู่เลยแต่ถ้าเป็นพยาธิไส้เดือนเนี่ยเหมือนกับเขาจะไปอยู่ในหลืบในซอกในหลืบเขาไม่ได้เกาะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเขาชอนชายหาแต่อันนี้จะฝังหัวเข้าไปเลยในผนังหรือว่าในลำไส้เล็กของเราครับผมนะฮะพยาธิไส้เดือนก็ใช่เบาครับคนที่เป็นเยอะๆก็จะครับอาการข้างต้นที่คุยไปแล้วว่ามีทั้งอาการอืดแน่นท้องขึ้นไส้อาเจียนครับแล้วอาจจะทำให้มีเลือดจางด้วยถ้าหากว่ามีปริมาณเยอะนะมีปริมาณเยอะครับถัดไปนะฮะแล้วก็มาดูวงจรชีวิตนิดนึงนะครับว่าเขาจะทำยังไงเริ่มจากตัวแก่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะว่ามันจะติดต่อกับคนยังไงนะครับเป็นวงจรชีวิตของพยาธิแซมม้าครับซึ่งได้นำเรียนไปตอนต้นแล้วว่า
ขาจะออกไข่วันละประมาณ 5-7,000 ฟอง 5-7,000 ฟองครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะเยอะแต่ว่าน้อยกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับไข่เนี่ยเขาก็จะอยู่ภายในภายนอกสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ 2-3 อาทิตย์โอ้โหก็จะมีค่อนข้างนานนะฮะ 2-3 อาทิตย์อยู่ได้ครับเกือบเดือนเหมือนกันเพราะเขาครับมีเมื่อกี้เห็นไข่เขาจะมีผนังที่หนานะอ๋อใช่ตรงนี้เป็นการปกป้องตัวอ่อนเขา2-3 อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะฟักออกเป็นตัวอ่อนแต่อยู่ในกระเป๋อก่อนนะยังไม่ออกมานะครับยังไม่ออกมาซึ่งเป็นระยะติดต่อถ้าหากว่าไปปนกับผักไปปนกับโคลนหรือดินและติดมากับมือของคนเรานะครับครับหรืออยู่ในผักเนี่ยคนเราก็กินเข้าไปนะครับไข่ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะไปเริ่มเติบโตในตัวของคนเราต่อไปนะครับซึ่งการวงจรชีวิตของเขาเนี่ยไปแล้วไปอยู่ที่ไหนต่อเนี่ยครับครับมีไหมครับอันนี้คือรูปวงจรชีวิตนะฮะครับผมออกมาแล้วกินกลับเข้าไปนะครับกินกลับเข้าไปเขาก็จะไปอยู่ในเขาจะฟักออกมาแล้วเนี่ยเขาจะไปชัยไปที่ตับไปที่ปอดก่อนนะครับไปที่ปอดไปเจริญเติบโตที่ปอดก่อนคล้ายๆกับปากคอเนี่ยใช่ครับเหมือนปากคอเลยครับพอตัวอ่อนมีความเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะชัยกลับออกมาอาจจะไปที่หลอดอาหารหลอดต่างๆเนี่ยก็กลับแล้วก็กลับลงไปกระเพาะเรากระเพาะลงสู่ลำไส้เล็กลำไส้ต่อไปเป็นวัฏจักรของเขาเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนกันไปเรื่อยๆครับแต่อันนี้จะไม่ช้อนชัยเหมือนปากคอใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอันนี้จะเข้าทางปากทางหยิบกินอย่างเดียวเลยอย่างเดียวจากผักจากไข่ที่ติดกับผักก็ดีจากดินโคลนมือไปเล่นอะไรมาไปหยิบจับใช่แล้วก็ไม่ได้ล้างมือให้สะอาดแล้วก็หยิบของเข้าปากก็จะเข้าทางนี้ทางนี้เลยครับไข่พญาก็จะเข้าทางนี้ครับอันนี้เป็นการติดต่อทางรับประทานอาหารอย่างเดียวเนาะครับรับประทานอาหารที่อาจจะติดมาจากอาหารติดมาจากมือของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆนะครับที่เขาไม่ได้ดูแลความสะอาดของเล็บเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากตรงนี้เพราะฉะนั้น3ชนิดแล้วนะฮะเรื่องของพยาธิเนี่ยเรื่องของการกินมีอยู่ในนั้นหมดเลยหมดเลยปากขอไส้เดือนแล้วก็แส้ม้าเนี่ยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังล้างมือให้สะอาดตัดเล็บดีๆนะฮะก็จะสามารถผมว่าน่าจะช่วยลดได้เยอะในการที่ติดต่อแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการป้องกันรายละเอียดต่างๆกันต่อไปนะครับเรามาก่อนที่จะจบในช่วงแรกสรุปอีกนิดนึงนะฮะท่านอาจารย์ครับครับผมก็เป็นรูปร่างขนาด 3-4 เซนเนาะครับขนาดพยาธิที่ไม่โตเท่าไหร่มีลำตัวเหมือนด้ามแส้มีหางเหมือนแส้ม้าก็เลยเป็นตั้งชื่อเป็นแส้ม้าตามลักษณะของลำตัวของเขาก็ผมว่าจำง่ายดีนะง่ายดีเห็นภาพเลยครับแล้ววงจรชีวิตก็คือนะครับไข่ออกมาปุ๊บก็ไปเจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วก็กลับเข้ามาสู่ร่างกายของเราโดยการกินแล้วก็ไปเจริญเติบโตภายในร่างกายของเราผ่านที่ปอดแล้วก็กลับไปที่ลำไส้เล็กเหมือนเดิมแล้วก็เจริญเติบโตที่ลำไส้เล็กก็เป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์ต่อนะแล้วก็ไข่ก็อยู่ในนั้น 5,000-7,000 ฟองประมาณนั้นต่อวันด้วยนะครับในระยะเวลา2ปีโอ้โหคูณเข้าไปจะเยอะขนาดไหนอยู่ในตัวเรานะฮะและนี่ก็เป็นช่วงแรกของวันนี้ครับกับเรื่องราวของโรคหนอนพยาธิแซมม้านะครับวันนี้ที่นำมาฝากทุกท่านกันทั้งในห้องเรียนแห่งนี้ด้วยที่บ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศตำแหน่งพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับพักกันก่อนสักครู่ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงที่2ก็จะมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาเหตุแล้วก็อาการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรค
ุดท้ายของการลดภูมิแกว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดภูมิแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีภูมิแล้วได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัยกินอาหารให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีค่ะคุณวัยจะได้แข็งแรงเนาะทานหมูด้วยก็ได้นะจะได้มีโปรตีนนี่ครับในแต่ละมือทานผัก2ส่วนเนื้อสัตว์หรือปลา1ส่วนข้าวหรือแป้ง1ส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขกลับมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงที่2ครับกับรายการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศทางสวทน่านคลื่น F ขออภัยครับคลื่น AM นะฮะ AM 1368กิโลเฮิรตซ์ AM นะฮะ1368กิโลเฮิรตซ์ทางวิทยุ R Radio ด้วยนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ทำการเชื่อมโยงหรือว่าเกาะติดสัญญาณเราอยู่แล้วก็วิทยุชุมชนอีกหลายแห่งในการที่จะเชื่อมโยงสัญญาณกระจายเสียงให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันได้เข้าถึงเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะในพื้นที่จังหวัดน่านของเราโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายก็คือทางบ่อเกลือและก็เฉลิมพระเกียรติด้วยในพื้นที่ที่เป็นอีกหนึ่งในที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการของเราตรงนี้ด้วยนะครับกับรายการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศวันนี้ครับกลับมาจะเจอกันเช่นเคยทั้งที่ในห้องเรียนแห่งนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงที่บอกเลยเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังเราอยู่สามารถชมฟังย้อนหลังกันได้นะครับเข้าไปดูทางได้กันได้ทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นของทางสวทน่านที่ www.nanradio.net นะครับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือเข้าไปดูที่ youtube.com ก็ได้ลองพิมพ์ค้นหาคำว่าห้องเรียนสุขภาพทางอากาศเดี๋ยวก็จะเจอในแต่ละบทเรียนที่เราเรียนผ่านๆกันมารวมไปถึงวันนี้ที่เราเรียนกันด้วยนะฮะลองเข้าไปหาดูเพิ่มเติมกันได้วันนี้อยู่กับท่านอาจารย์วิชัยเช่นเคยครับจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านครับมาเรื่องของประเด็นหนอนพยาธิอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือพยาธิแส้ม้าในช่วงที่2ครับท่านอาจารย์ครับมาต่อกันที่สาเหตุการเกิดโรคแล้วก็อาการกันเรามาดูว่าสาเหตุแล้วก็การเกิดโรคอาการเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเรียนเชิญนะฮะท่านอาจารย์ครับตอนต้นรายการเราได้คุยไปบ้างแล้วนะว่าสาเหตุและอาการเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งสาเหตุที่สำคัญก็คือการกินนะครับกินเอาไข่พยาธิเข้าไปครับกินไข่พยาธิเข้าไปอาจจะมีคำถามว่าไข่พยาธิทุกใบที่ออกมาจากร่างกายเราเนี่ยจะฟักเป็นตัวไหมอันนี้เป็นอาจจะเป็นคำถามหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไข่พยาธิที่เขามีอยู่เนี่ยบางใบก็อาจจะไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะบางใบก็มีการผสมพันธุ์แล้วเหมือนไข่เรานะครับมันไข่ไก่นะครับบางใบเนี่ยก็เป็นไข่ลมอย่างเงี้ยครับฟักมาเป็นตัวแต่บางใบก็คือเข้าผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วโอกาสที่จะฟักเป็นตัวมีสูงพยาธิก็เหมือนกันครับมีบางใบที่เขาไม่ได้รับการผสมพันธุ์อันนี้ก็ไม่ฟักเป็นตัวจะฟักเป็นตัวเฉพาะไข่ที่มีการผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เรากินไข่ทั้งหมดเข้าไปไอตัวที่ผสมพันธุ์แล้วก็จะมีการฟักออกเป็นตัวนะฟักเป็นตัวนะครับแล้วก็จะไปเจริญเติบโตในร่างกายของเราต่อไปนะครับซึ่งเขาจะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนต้นที่คุยกันเมื่อคือประมาณร้อนชื้นนะครับมีชื้นแฉะหน่อยฝนเยอะหน่อยตลอดปีนะครับไม่แห้งแล้งเกินไปนะครับเหมาะที่เขาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมได้แบบที่ไม่เป็นอันตรายมากเท่าไหร่อย่างเช่นบ่อเกลือนะครับบ่อเกลือนี่มีป่าเยอะเนาะมีป่ามีแหล่งน้ำเยอะครับถ้าหากว่าคนเราไปถ่ายในที่นอกบ้านนอกส้วมนะครับแล้วก็ไม่มีการฝังกลบเนี่ยครับอุจจาระก็คือจะไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายแล้วเขาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เกือบเดือนเนี่ยนะครับก็อยู่ได้สบายนะครับแล้วโรคนี้จะเป็นในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะครับในเมื่อเป็นคนเหมือนกันทำไมทำไมต้องเลือกเลือกไปอยู่ในเด็กด้วยตัวเล็กๆกว่าผู้ใหญ่ด้วยครับก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการระมัดระวังของเด็กกับผู้ใหญ่นั้นมันจะต่างกันเนาะเขาเรียกว่าสุขวิทยาครับครับเด็กก็อาจจะไม่ระมัดระวังเท่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะมีล้างมือที่สะอาดมีการระวังในการกินอาหารที่มากขึ้น
แต่เด็กเนี่ยอาจจะมีอะไรเจออะไรก็เอาใส่ในปากนะครับครับไม่ได้ล้างมืออะไรดีเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ตั้งใจกินเท่าไหร่แต่ว่าเอาอมไว้ในปากก่อนนะครับอมมือบ้างอมปากกาหรืออะไรที่มันเปื้อนไปกับบริเวณนั้นอ่ะเด็กๆเล่นกันเนาะบางทีกัดเล็บเล่นอะไรนี่ก็มีนะใช่อันนี้เด็กก็จะเป็นมากกว่าผู้ใหญ่นะครับนี่เป็นสุขวิทยาที่เด็กอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับครับส่วนอาการนะครับอาการที่สำคัญก็คือพยาธิเข้าไปในร่างกายแล้วเขาก็จะไปดูดกินเมื่อกี้ดูดกินอาหารนะครับเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองที่เราอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยนะเป็นอาหารของพยาธิก็จะทำให้คนที่เป็นพยาธิเยอะๆนะครับมีอาการซีดอ่อนเพลียหรือมึนงงเหนื่อยขึ้นไส้อาเจียนนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆก็อาจจะเป็นโลหิตจางได้รูปต่อไปเนี่ยเขาจะให้เห็นว่าบางรายนะครับที่เด็กเนี่ยอาจจะมีก้อนหรือมีอะไรที่โผล่มาจากทวารได้โอ้โหเพราะเป็นเยอะไงครับเป็นเยอะทำให้อาจจะมีก้อนมีอะไรที่มันบวมมันอะไรเนี่ยออกมาจากทวารหนักได้อันนี้เป็นอันตรายของเด็กที่เป็นเยอะๆนะครับครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจออย่างนี้ครับอันนี้คือหนักแล้วครับหนักแล้วครับครับเนี่ยแล้วเราก็สามารถจะพบในสัตว์ได้ด้วยนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงต่างๆก็จะมีทั้งอะไรมีสุนัขนะครับสุนัขมีหมูมีอาจจะลิงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับคนเรามีความใกล้ชิดกับคนเรานะครับมีการพบในสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการติดต่อกันนะซึ่งก็เป็นชนิดเดียวกันอย่างในบางหมู่บ้านในบางชุมชนที่เขาเลี้ยงหมูแบบปล่อยตามพื้นทั่วไปหรือว่าเลี้ยงสุนัขอะไรต่างๆเนี่ยไข่พยาธิออกมากับมูลของสัตว์เหล่านี้ครับผมแล้วยังสามารถเข้ามาในร่างกายของเราได้เหมือนกันใช่ไหมฮะหรือว่ามันเป็นคนชนิดกันหรือว่าอย่างไรเขาบอกเป็นคนละชนิดกันอ๋อนะเป็นคนละชนิดกันการติดต่อก็ยังไม่ข้ามไม่ข้ามสัตว์ที่เป็นตัวกลางนะครับครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเนาะครับครับในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยคงจะต้องจัดทำคอกอะไรให้ด้วยถึงแม้ตัวนี้จะไม่ติดแต่ตัวอื่นจะติดนะครับจะมีตัวอื่นด้วยครับครับก็ต้องระมัดระวังกันนะฮะต่อในสัตว์และคนครับก่อนจบช่วงนี้ฮะสรุปอีกสักนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับครับผมเกิดจากคนนะครับไปกินไข่พยาธิในระยะติดต่อครับเข้าไปนะครับแล้วก็พยาธิก็จะไปใช้ออกจากไข่ออกมานะครับไปเจริญเติบโตในปอดของคนเราสักระยะหนึ่งพอแข็งแรงแล้วก็ใช้จากปอดนั้นกลับเข้าไปสู่ระบบเลือดอาหารไปอยู่ในลำไส้เล็กและเจริญเป็นตัวเต็มวัยต่ออันนี้เป็นสาเหตุที่เป็นนะครับครับนะเกิดจากการกินอะไรที่มันติดมือไม่สะอาดผักไม่สะอาดนี่ครับเข้าไปพอไปอยู่เป็นตัวเต็มวัยในลำไส้เล็กแล้วนะครับก็จะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับอืดท้องแน่นท้องอาจจะปวดท้องได้ด้วยถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยถึงขั้นเป็นโลหิตจางได้อันนี้เป็นอันตรายของพยาธิแท้ม้าครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงในช่วงที่สองของรายการในวันนี้รวมไปถึงบทเรียนในวันนี้ที่นำมาฝากทุกท่านกันนะครับทั้งในห้องเรียนแห่งนี้ทั้งที่บ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามมารับฟังกันทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อทราบอย่างนี้กันแล้วจะป้องกันแล้วก็จะรักษากันได้อย่างไรกับเรื่องของพยาธิแท้ม้านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วย ต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้ม นายเขียวไม่กลุ้ม เพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมือง
นายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารรสเค็มจัดและกำลังเกิดอาการเหล่านี้อยู่แน่นอกปวดศีรษะตาพร่ามัวเลือดกำเดาไหลอย่างเฉียบพลันระวังเพราะคุณอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการที่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคหัวใจวายเฉียบพลันโรคไตเสื่อมโรคหลอดเลือดในสมองตีบอาจนำมาซึ่งการเป็นอัมพาตหากคุณไม่อยากเป็นโรคดังกล่าวงดเค็มงดสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราควบคุมน้ำหนักมันออกกำลังกายเป็นประจำและอย่าลืมไปตรวจวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้กับรายการของเราห้องเรียนสุขภาพทางอากาศสวทด้าน AM 1368กิโลเฮิรตซ์นะครับทางอาร์รีโอในอีกหลายๆพื้นที่นะฮะที่เกาะติดสัญญาณเราอยู่รวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งด้วยในการที่จะรับสัญญาณกระจายเสียงของเราในการส่งต่อไปยังให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามรับฟังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนแห่งนี้นะฮะทางบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราห้องเรียนสุขภาพทางอากาศก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกันนะครับในประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคของพยาธิเรื่องของสารเคมีต่อสุขภาพนะครับเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขอนามัยต่างๆที่จะนำมาฝากทุกท่านกันแต่ว่าวันนี้ครับยังคงประเด็นของเรื่องเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธินะฮะพยาธิแทรกม้าเราพูดคุยกันในช่วงแรกก็ทราบกันไปแล้วถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาลักษณะอาการนะฮะเรื่องของสาเหตุของการเกิดโรคช่วงนี้ช่วงสุดท้ายครับมาติดตามกันต่อกับท่านอาจารย์วิชัยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การรักษาพยาธิแทรกม้านะครับทำยังไงดีครับท่านอาจารย์ครับครับผมจะคุยถึงการป้องกันก่อนนะครับว่าเราจะป้องกันยังไงที่จะไม่ให้เป็นโรคพยาธิตัวนี้นะครับครับตอนต้นเราได้ทราบแล้วว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการกินไข่พยาธิแทรกม้าเข้าไปใช่ไหมครับครับก็ไข่มาจากไหนก็มาจากอุจจาระที่สำคัญก็คือจะต้องตัดวงจรการไม่ให้มีไข่ของพยาธิเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อมให้ได้นั่นก็คือการถ่ายลงในส้วมทุกครั้งถ่ายลงในส้วมทุกครั้งเป็นหัวใจสำคัญเลยครับเป็นสุขวิทยาหรือเป็นข้อบังคับหรือพฤติกรรมที่ต้องกระทำเลยทุกวันจะต้องถ่ายลงในส้วมทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้สิ่งที่มันเป็นพยาธิหรือเป็นเชื้อโรคต่างๆที่มันเป็นของเสียจากร่างกายของเราเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นการตัดวงจรถ้าทำไม่ได้ทำยังไงเหมือนนะครับมุดไปป่าไปนาไปสวนแล้วมันปวดยังไงวิ่งกลับบ้านคงไม่ทันแล้วไม่ทันแน่ๆ เราต้องขุดใช่ไหมครับครับขุดให้ลึกพอแล้วก็ฝังกลบให้มิดชิดไม่ให้สัตว์มาคุ้ยมาเขี่ยหรือมันเวลาฝนตกมาไม่ให้มันชะเอาไปได้ต้องลึกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปอาจจะไปถ่ายตามแหล่งน้ำแม่น้ำหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำอะไรแถวนั้นไม่ควรอย่างยิ่งเลยไม่ควรอย่างยิ่งครับอันที่สองนะครับถ้าหากว่าเราจะต้องรับประทานอาหารก็คือต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับพยาธิตัวไหนก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนี่เป็นสำคัญเลยนะครับเล็บมือก็ต้องสั้นอยู่เสมอนะครับนะอย่าให้ยาวเพราะว่าไอ้ซอกต่างๆในเล็บมือเนี่ยมันแค่นิดเดียวมันก็มีหลายพันหลายหมื่นฟองได้เลยไข่พยาธิติดได้เราจะมองเห็นด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นใช่ไหมไม่ได้ครับไม่เห็นแน่ๆเพราะไข่มันเล็กมากมันไม่เหมือนตัวมันเลยตัวมันได้เห็นได้แต่ไข่นี่ยังไงก็ไม่เห็นมันเล็กขนาดเล็กมากๆเลยต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะครับนั้นถึงจะเห็นนะครับครับนะครับพืชผักต่างๆที่คิดว่ามันจะปนเปื้อนหรือไม่ปนเปื้อนยังไงนะก็ต้องไปล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำไว้ก่อนเป็นน้ำไหลก็ได้ครับครับอาจจะเป็นเปิดก๊อกให้ชะล้างสิ่งที่ต่างๆออกไปให้สะอาดนะครับนี่ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่จะนำไปรับประทานอาหารนะครับบ้านเรานี่ชอบทานสดใช่ไหมครับใช่ครับไปแก้มลาบ จิ้มกับน้ำพริกโอ้โหครับหรือไปจิ้มกับแกงต่างๆที่เราใช่ฮะแกงบอลเนี่ยครับแกงตำเตาอย่างทุกๆอย่างบ้านเราจะชอบแก้มสดกันครับใช่ครับนี่เป็นพฤติกรรมบ้านเราที่เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนครับครับเนาะอันนี้ก็เป็นการป้องกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นครับพยาธิตัวนี้เนี่ยต้องสำคัญคือต้องตรวจพยาธิแล้วครับต้องเอาอุจจาระมาตรวจก่อนนะ
ให้ทางโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยเขาจะตรวจเป็นรายปีจะมีการรณรงค์เป็นรายปีนะครับหรือว่าถ้าสงสัยก็อาจจะไปหาคุณหมอได้ขอตรวจหน่อยครับเป็นยังไงบ้างเขาก็จะตรวจให้มีลักษณะอาการเหมือนที่เราได้คุยกันมาเลยนะครับอ่อนเพลียไม่เจริญอาหารนะครับขึ้นไส้อาเจียนมันไปไหนมันไม่กระฉับกระเฉงตัวซีดตัวเหลืองถ้าท่านที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างเงี้ยครับสงสัยว่าโดยเฉพาะในเด็กๆนะฮะตัวนี้เนี่ยแซม้านี่โดยเฉพาะในเด็กเลยสงสัยว่าจะเป็นแป๊วอย่างเงี้ยครับในญาติเนี่ยก็ไปตรวจได้นะครับครับครับอันนี้เขาก็จะตรวจหาถ้าเจอเนี่ยเขาก็จะให้ยาแต่ยาเนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อทานเองนะครับครับไม่แนะนำให้ไปทานเองเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอันตรายแต่ว่าก็จะมีสมุนไพรตามบ้านเราก็แล้วแต่นี่เป็นภูมิปัญญานะครับมันไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการป้องกันหรือเป็นการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเขาอาจจะใช้มะเกลือได้อาจจะใช้กะทิก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการถ่ายพยาธิเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ทำได้แต่เป็นยาที่ซื้อเองเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับตามร้านขายยาเนี่ยไม่แนะนำต้องให้แพทย์ตรวจก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องทานครับยาเพราะขึ้นชื่อว่ายาแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีงามไม่ใช่เป็นประโยชน์ทั้งหมดครับครับเพราะว่ายานี่จะไปทำอันตรายต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างเช่นตับนะครับตับไตสมองอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไปทำลายได้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปทานยาให้ใช้อาหารเนี่ยเป็นยาจะดีกว่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับวิธีการตรวจแล้วก็รักษาตรวจก็คือควรที่จะไปให้คุณหมอใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นรปสต.หรือว่าสถานีอนามัยเดิมนั่นนะฮะใช่หรือว่าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเอาละครับช่วงท้ายครับสรุปอีกนิดนึงครับท่านอาจารย์ทั้ง3ช่วงของเราในวันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกกันมาเลยนะฮะคร่าวๆนะครับครับพยาธิแซมมาเนี่ยครับเราจะเรียกตามอาการตามลักษณะลำตัวหรือร่างกายของเขานะครับตัวจะเหมือนด้ามนะครับหางจะเหมือนแส้ก็เลยเรียกว่าแซม้าครับครับเขาจะอยู่ในร่างกายของเราประมาณ 1-2 ปีนะครับ 1-2 ปีการติดต่อก็คือไข่ออกมากับอุจจาระคนเราก็กินไข่ที่พยาธิติดต่อเข้าไปนะครับเข้าสู่ร่างกายของคนเราไข่ตัวอ่อนก็จะออกจากไข่แล้วไปเจริญเติบโตที่ปอดก่อนพอแข็งแรงระยะหนึ่งเขาจะกลับออกมาสู่ลำไส้เล็กเป็นตัวเต็มวัยแหล่งอาหารจะอยู่นั้นเลยแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นสืบพันธุ์ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นการติดต่ออาการก็คือหลังจากที่เข้าอยู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งคลื่นไส้อาเจียนนะครับมึนงงเบื่ออาหารได้ซีดถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นถึงขั้นโลหิตจางได้นี่เป็นอาการนะครับครับส่วนการป้องกันที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องทายลงในส้วมทุกครั้งนะครับต้องถ่ายลงในส้วมทุกครั้งถ้าจำเป็นจริงๆไปไล่ไปสวนไปนามันปวดขึ้นมากระทันหันก็ต้องมีการขุดหลุมฝังกลบให้มิดชิดครับลึกสักพอเหมาะนะฮะก็พอประมาณครับพอประมาณเอาประมาณแล้วกันเพื่อไม่ให้สัตว์ต่างๆมาคุ้ยมาเขี่ยได้แล้วก็เวลาฝนตกลงมาก็ไม่ชะล้างเอาอุจจาระของเราไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นการป้องกันขณะที่เราถ่ายนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งไม่ให้ไข่มันติดกับมือติดกับซอกเล็บนะครับก่อนรับทานอาหารก็ต้องล้างมือทุกครั้งผักต่างๆที่เราสงสัยว่ามันจะปนเปื้อนก็ต้องล้างให้สะอาดแช่น้ำในน้ำไหลที่มันถ่ายเทได้นะครับอย่าไปแช่แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะให้ล้างพิถีพิถันนิดนึงครับผมน้ำ2-3 น้ำให้เปิดน้ำก๊อกให้มันไหลมันถ่ายเทได้อย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นการป้องกันถ้าต้องการจะให้รู้จริงๆว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจหาไข่พยาธิก่อนว่าถ้าเป็นเขาก็จะให้ยามารักษานะครับถ้าไม่เป็นก็ปฏิบัติตัวในการป้องกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นพยาธิแซมมาทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันครับแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์ได้บอกไปแม่แนะนำให้ไปซื้อยาทานเองนะครับควรที่จะไปหาคุณหมอดูก่อนตรวจว่ามีไหมเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นค่อยถ้ามันจำเป็นต้องอาจจะใช้ยาก็อาจจะใช้ยาเท่าที่จำเป็นแล้วก็ถูกกับชนิดนั้นๆด้วยใช่ครับให้แต่ละชนิดด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่นำมาฝากทุกท่านกันวันนี้กับรายการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศนะครับคำสำคัญอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะฮะถ่ายในส้วมสวมรองเท้าตัดเล็บให้สั้นหมั่นล้างมือล้างผักกินปลาสุกพ้นทุกจากพยาธิ
เรื่องของปลาสุกหรือว่ากินปลาดิบอะไรพวกนี้เรายังไม่ถึงพยาธิตัวนั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคงจะถึงกันแต่ทั้งหมดนี้เป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นคำสำคัญในการป้องกันพยาธิทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดทุกชนิดเลยทุกชนิดอีกครั้งนึงแอร์ทายในส้วมสวมรองเท้าตัดเล็บให้สั้นหรือว่าหมั่นล้างมือล้างผักรวมไปถึงกินปลาสุกพ้นทุกจากน่าจะทุกพยาธิว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่ก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับก็กลับไปท่านอาจารย์ฮะทบทวนนะครับใช่ครับเรามี3พยาธินะครับที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับปากขอไส้เดือนกับแส้ม้าในวันนี้นะครับให้นักศึกษาห้องเรียน2อำเภอเนี่ยไปทบทวนหน่อยนะครับครับแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้พยาธิเส้นได้ต่อหน้าตาจะเหมือนเส้นได้หรือเปล่าต้องติดตามกันนะไปหาอ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ต่างๆก็ดีหรือว่าในหนังสือต่างๆก็น่าจะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วใช่ครับไปอ่านมาก่อนก็ได้นะฮะเตรียมอ่านมาก่อนได้กับพยาธิเส้นได้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชัยดินคงนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของรายการกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะกินอาหารให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีผัก2ส่วนเนื้อสัตว์หรือปลา1ส่วนข้าวหรือแป้ง1ส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขและช่วงท้ายของรายการเช่นเคยนะครับวันนี้มีเกมสนุกๆมีคำถามสนุกๆนำมาฝากทุกๆท่านกันเช่นเคยทั้งในห้องนี้ห้องเรียนนะฮะรวมไปถึงที่ทางบ้านรวมไปถึงที่บ่อเกลือและก็เฉลิมพระเกียรติส่งคำตอบของท่านมาที่รายการของเราได้นะครับจะได้จับฉลากแล้วก็มอบของรางวัลของที่ระลึกให้กับทุกท่านด้วยคำถามง่ายๆวันนี้นะครับวงจรชีวิตของหนอนพยาธิหรือว่าพยาธิแท้ม้าเนี่ยนะครับวงจรชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างก็เขียนมาคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดอะไรมากก็คร่าวๆว่าเป็นยังไงไปที่ไหนยังไงมาเข้าสู่ตัวเราร่างกายของเราได้อย่างไรแล้วก็ไปสู่ธรรมชาติอะไรต่างๆนี่นะฮะวงจรชีวิตของพยาธิแท้ม้านี้เป็นอย่างไรส่งคำตอบของท่านครับในห้องก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะฮะส่งของตอบของท่านมาได้ที่รายการของเราครับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศที่สวทน่านนะครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน55000หรือว่าท่านจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ของเรา ID Line ก็คือ FM94.75 ครับ FM94.75หรืออยากจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะฮะคุณครูพี่เลี้ยงในพื้นที่หรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านครับส่งมาได้ที่น่าน radionet@gmail.com นั่น radionet@gmail.com นะครับรวมไปถึงแนะนำติชมรายการต่างๆกันด้วยนะครับในการที่จะพัฒนารูปแบบรายการหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไรให้เรานั้นพัฒนาไปรูปแบบไหนเพิ่มเติมส่งรายละเอียดมาได้ถึงเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราพบกันใหม่ในวันถัดๆไปกับเรื่องราวของสุขภาพมาร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีกันกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับยิ่งเผายิ่งป่วยเผาป้าเผาหญ้าเผาขี้เหอะหญ้าเหอะควันไฟมีพิษทุกชีวิตต้องการอากาศหายใจสูดควันไฟหญ้าเหอะเจ็บป่วยบ่สบายหยุดควันไฟกันแต่เจ้าก่อนที่จะหยุดหายใจควันไฟพิษหลายเจ็บป่วยกันหัวหน้าหยุดเผากันแต่เจ้าหยุดเผากันแต่เจ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเจ้าี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ย
ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้ม เพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าอร่อยและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะ